รู้ไหมครับทุกคนการที่เราได้เกิดมานั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วนะครับและยิ่งได้จะมาเจอสิ่งใหม่ๆอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะครับวันนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในตัวเมืองแล้วผมดีใจมากๆเลยครับและผมก็อยากจะใช้ชีวิตแบบสันติสุขและวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับที่ได้อยู่กับลุงแซนดิสต่อไปนี้ผมจะรับใช้ลุงให้ได้มากที่สุดเลยครับชีวิตของผมมีแค่ลุงคนเดียวรับใช้ลุงภาคห้าสวัสดีครับคุณลุงว่าไงสวัสดีสวีดัตนะแชมป์ครับเราเป็นไงบ้างสุขภาพก็นอนแล้วก็รู้สึกดีขึ้นครับอ๋อเหรอว่าแต่แชมป์ครับเฮ้ยวันนี้เรียกครับกับผมเลยอ่ะมึงอ่ะแชมป์ครับผมวันนี้ลุงไม่มีอะไรจะใช้นะก็นอนให้เต็มที่ลุงเป็นไรครับเนี่ยอ๋อเปล่าแชมป์กินอะไรมายังเนี่ยอยู่จะบ้าเหรอครับเพิ่งตื่นนั่นก็หาอะไรกินนะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะพรุ่งนี้อาจจะต้องใช้อะไรสักอย่างนะถ้าเกิดมีอะไรใช้เดี๋ยวจะได้เรียกใช้ง่ายๆจะได้ไม่สบายจะได้สบายสรุปจะสบายหรือไม่สบายวะผมก็ไม่รู้ครับช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักผ่อนให้เยอะๆนะครับผมได้นะครับว่าแต่ผมกินอะไรไหนเนี่ยถ้าผมกินนมแล้วกันนะครับชื่นใจจริงเลยกินนมยามเช้าเนี่ยแล้วก็นี่ผมขอลูกนึงนะครับแอปเปิ้ลแล้วเป็นไงบ้างเมื่อวานไปหาลุงตันเมื่อวานเหรอครับผมก็ไปหาลุงตันแล้วเขาก็สอนวิธีการทำระเบิดอะไรนะเปล่าครับเปล่าผมลืมไปเลยเมื่อวานเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเดี๋ยวผมมาเซอร์ไพรส์ลุงโอเคป่ะเออครับอุปกรณ์ใช่ไหมลุงตันเขาบอกว่าบล็อกนี้มันระเบิดได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำระเบิดเวลาด้วยโอเคนี่ลุงตันให้มาหมดเลยเนี่ยโอเคในมือถืออะไรอะแชมป์แอปเปิ้ลครับใช่เหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นระเบิดเลยเปล่าครับไม่ได้เล่นระเบิดจะบ้าเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับตัวลาเลยล่ะตัวลาก็ใช่ครับเดี๋ยวผมมาไงโอเคแล้วไม่นอนเหรอผมขี้เกียจพักผ่อนครับพักผ่อนมาเยอะละอากาศที่นี่แจ่มใสจริงเลยรู้สึกดีจังเลยฮะเดี๋ยวนะลุงเขาบอกว่าอันนี้มันสามารถระเบิดได้ใช่ไหมลุงตันนี่สุดยอดไปเลยฮะเป็นกัปตันเรือยังจะเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งที่สุดด้วยสุดยอดเลยเมื่อวานนะฉันเห็นเขาทำพูด้วยแหละแล้วคุยคนเดียวทำไมวะเนี่ยไหนนะสถานที่ที่เราจะทำกลไกหรือว่าสิ่งประดิษฐ์จะเอาให้ลุงอึ้งไปเลย รู้สึกมีความสุขเอ้ยทำตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ที่ว่างด้วยเราจะได้วางของถนัดเอาละงั้นเดี๋ยวนะว่าแต่นี่มันระเบิดได้จริงหรือเปล่านะเราต้องลองดูแล้วซัลลี่โอเคถ้างั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการขุดสินะปุ๊บเราวางไว้ตรงนี้ดีกว่าฮะมันอาจจะระเบิดก็เป็นได้แล้วก็วางกลไกเขาบอกว่าให้วางรอบทิศใช่ไหมเราวางรอบทิศเลยเชฟมันจะระเบิดจริงไหมนะต้องลองดูซะแล้วชึบใช่ไหมใช่สิทำแบบนี้ทำให้มันเชื่อมกันแม่ลุงสอนแค่วันเดียวเราจำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอาละ
เนี่ยแหละใช่เลยแล้วทีนี้เราก็ปรับค่าให้มันต่ำสุดใช่ไหมความถี่มันจะได้แบบผสมกันแล้วก็ระเบิดมันจะระเบิดจริงไหมเนี่ยบล็อกนี้แม่เราต้องลุ้นแล้วสิแล้วก็วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้นี่มันคือคลื่นความถี่ที่จะกระจายไฟฟ้าสินะเอาละต่อมาอีกเรื่อยๆดีกว่าชิบ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 ถ้าเกิดว่ากระแสไฟไปไม่พอก็แย่สิชิบอาชิบอาชิบโอเคปึ๊บ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 นะเอาละเดี๋ยวนะมันจะใช่เหรอเราว่ามันไม่ใช่นะเอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันอ๋อลืมไปเลยมันต้องมีอะไรกลไกอีกนิดนึงสินะแม่ไอเราก็ตกใจนี่ไงไม่ใช่นี่วางผิดทางซะแล้วเสียเวลาไหมเนี่ยนี่คือตัวจ่ายไฟสินะอุ้ยมือแทบแตกเอาละว้าวโอ้ my god มันคือระเบิดทำลายล้างเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยแฮะนี่เราทำแค่นี้แต่เมื่อวานระเบิดน้อยกว่านี้นี่โอ้แสดงว่าเราทำเก่งกว่าคุณลุงนะเนี่ยเก็บหลักฐานก่อนดีกว่าเราอุ้ยเดี๋ยวลุงแซนดิฟมาด่าไม่ได้นะชึบชึบชึบตายแล้วอุ้ยตายแล้วชึบ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 เร็วๆสิโอ้ยชึบชิบหายแล้วไงไม่คิดว่าจะระเบิดจริงๆนะเนี่ยปกติเขาใช้ระเบิดระเบิดเอาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเอาบล็อกดนตรีอ๋อไฟฟ้าลัดวงจรสินะเอาละกลับบ้านดีกว่าจะโดนลุงด่าไหมเนี่ยรู้สึกกลัวจังเลยโอเคเดี๋ยวเราวางระเบิดไว้แถวนี้ดีกว่าไปเรียนทำระเบิดมานี่สุดยอดไปเลยฮะเอ้ยโจ้โว้ยเดี๋ยวไม่อุ้ยโอ้ my god นี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยกลัวตำรวจมาจับเราจังเลยอ่ะเล่นของเถื่อนด้วยชิบหายแล้วโอ้ยลุงจะด่าไหมเนี่ยไอ้แชมป์แชมป์แชมป์ครับครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมตุ้มตามตุ้มตามสองทีเนี่ยไม่ได้ยินนะครับเอาจริงสิจริงครับไม่ได้ยินเลยครับใครมาเล่นระเบิดแถวนี้วะอย่าให้รู้นะแจ้งตำรวจจับแม่งเลยใช่ครับแจ้งจับแม่งเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจมาดูนะว่าแถวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรระเบิดหรือเปล่าผมว่าอย่าเลยครับมันเหนื่อยเปล่าๆนะไปแจ้งกว่าจะได้เรื่องเอ้ยไม่ต้องมาสนใจหรอกแต่ว่าที่มือถืออะไรอยู่เอ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อนี่แหละช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะไหนขอกินดิกินไม่ได้ครับผมเอาไปกินคนเดียวผมหวงหวงกับลุงเนี่ยนะใช่ครับแชมป์แล้วเมื่อกี้เดินไปไหนมาก็เดินเข้าไปในป่าครับอ้าวแต่เสียมาจับมันในป่านะสรุปยังไงเนี่ยก็
ผมทำเองครับระเบิดเนี่ยนะใครสอนแกทำเนี่ยลุงตันครับเฮ้ยเกือบแจ้งตำรวจจับซะแล้วสินี่วันหลังอ่ะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดเข้าใจไหมไม่ใช่มาโกหกลุงลุงไม่ใช่เพื่อนเล่นครับแล้วผู้ใหญ่พูดอ่ะต้องฟังอย่าไปเล่นระเบิดนะสมมติว่าระเบิดเนี่ยถือระเบิดไว้ตรงมือเนี่ยขาดได้เลยนะถ้ามันระเบิดไปอ่ะครับผมมันมีข่าวนึงว่าไงครับคือมันเป็นข่าวที่เด็กเล่นระเบิดเนี่ยแหละมือขาดเลยนะแก้วหูก็แตกมันไม่ดีหรอกเล่นระเบิดนะเขาเอาไว้สำหรับการสู้รบไม่ใช่เอามาเล่นอ๋อครับผมต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับดีละแล้วไหนสิ่งที่แกทำไหนโชว์ดิกลางบ้านเลยใช่ไหมครับจะบ้าเหรอเฮ้ยเก็บเดี๋ยวบ้านก็ระเบิดพอดีไปนอนได้แล้วไปอ๋อครับผมลุงไม่ด่าฮะจะด่าทำไมล่ะเออครับเอายอมรับผิดก็ต้องเตือนไม่มีใครด่าหรอกเข้าใจไหมคนเราอ่ะทำผิดแล้วยอมรับอ่ะไม่มีใครกล้าด่าหรอกเว้นแต่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับครับผมไปนอนไปฝันดีนะแล้วก็นอนพักผ่อนได้เยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องใช้อะไรนิดๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เด็กๆน้อยๆนั่นแหละลิ้นพันเว้ยครับผมสวัสดีนะครับลุงโอเค